ใครเอ่ยน้องหน้าคมยิ้มแห้งมีแฟนปากไม่ดีโพสต์ด่าไปทั่วจนโดนเน็บให้หน้าชาเรียกว่าเป็นข่าวเมาที่ทำเอาคนอดหูผึ่งไม่ได้จริงๆครับที่ล่าสุดนั้นครับมาดามกุ้งกิ้งได้ออกมาเล่าเรื่องแซ่บๆของน้องหน้าคมคนสวยรายหนึ่งครับที่โดนคนอื่นเน็บแนมให้หน้าแห้งเพราะมีแฟนหนุ่มปากดีโดยตามข่าวนั้นครับระบุว่าน้องหน้าคมคนนี้มีแฟนแล้วและรักแฟนมากไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดแถมยังหวานออกสื่ออยู่บ่อยๆเวลาสัมภาษณ์ทีไรก็มักจะมีโมเมนต์เขินอายหัวเราะกบเกือนตอนแรกก็ดูน่ารักดีแต่หลังๆก็เริ่มเยอะจนคนรำคาญเพราะเสียงแหลมแหลมและโอเวอร์แอคติ้งเกินไปพร้อมเมาส์ต่อว่าแม้ภายนอกคุณแฟนสุดหล่อของเธอนั้นจะภาพลักษณ์ดูอบอุ่นแต่จริงๆแล้วไม่ได้ดีอย่างที่เห็นแต่เป็นคนแมนๆดิบๆออกจากเจ้าชู้ด้วยซ้ำแต่ฝ่ายสาวเจ้านั้นก็อดทนคบมาตลอดและยอมให้อภัยฝ่ายชายทั้งที่เคยแอบเจ้าชู้มาบ้างเพราะคิดว่าเขาจะหยุดที่หนูแล้วและรักมากจนยอมซึ่งทางมาดามกุ้งกิ้งนั้นครับก็แอบเมาส์ต่อว่าจริงๆแอบมีแต่ต้องติดตามสืบกันเอาเองแต่ประเด็นไม่ได้อยู่ที่เรื่องข้างต้นเพราะที่ทำเอาน้องหน้าคมหน้าแห้งก็เพราะฝ่ายชายนั้นเป็นคนหน้าหล่อแต่ปากไม่ดีตั้งแต่เกิดแม้จะพยายามใช้อารมณ์ให้น้อยลงหรือพยายามปรับภาพลักษณ์ใหม่แต่นิสัยใจร้อนก็ทำให้เสียหายเป็นข่าวมาแล้วหลายครั้งก่อนหน้านี้ก็โดนสร้างมหากาพย์ดราม่าด่าคนอายุมากกว่าจนเป็นข่าวดังมาแล้วและเมื่อไม่นานมานี้ก็เพิ่งเปิดดราม่าปากครั้งใหม่โพสต์ด่าทั่วไปแต่เฉยๆว่าไม่ได้ด่าจากนั้นก็ได้ออกมาชิงขอโทษงานนี้ก็ทำเอาความซวยมาเยือนน้องหน้าคมทันทีเมื่อถูกผู้ใหญ่และเพื่อนพ้องในวงการเข้ามาถามไถ่ถึงเรื่องนี้ซึ่งน้องหน้าคมก็ได้แต่แก้ตัวให้คุณแฟนก่อนจะโดนบางรายทิ้งท้ายประโยคใส่หน้าชาว่าไม่เป็นไรหรอกพี่เขาเถื่อนมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งเป็นคนเป็นแฟนกันก็ทนเอานะเรียกว่าเป็นประเด็นเช้าที่ทำเอาคนรู้วีรกรรมความใจร้อนและชอบสร้างปัญหาจากปากของคุณแฟนน้องหน้าคมไปทั้งวงการเรียกว่าข่าวเมาส์ข่าวนี้ครับใครเข้าข่ายกันบ้างก็คงต้องตามสืบกันต่อไปแล้วล่ะครับอีกหนึ่งช่องทางข่าวบันเทิงนะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ